ดีค่ะคุณผู้ชมนอกจากห้องทดลองเสียงหรือว่าห้อง Sound Test Room ของทางร้านแล้วนะคะที่มี Head Unit มากถึง50รุ่นแล้วก็ลำโพงรวมกันเนี่ยมากกว่า100คู่อีกทั้งยังมี Amplifier ที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถ Mix and Match ในแต่ละอย่างนะคะเพื่อทดสอบให้ได้เสียงที่คุณผู้ชมพอใจมากที่สุดก่อนการติดตั้งจริงได้แล้วนั้นนะคะคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะยังมีคำถามว่าเมื่อติดตั้งระบบเสียงในรถจริงๆแล้วเนี่ยเสียงที่ได้เนี่ยจะเหมือนในห้องทดลองเสียงไหมเราแก้ซาวเข้าใจความต้องการของคุณลูกค้าตรงนี้ค่ะเราก็เลยมีรถเดโมคาร์ที่จัดทำไว้สำหรับคุณลูกค้าเนี่ยสามารถทดสอบฟังเสียงได้มากกว่า10คันด้วยกันและในรถเดโมคาร์ของทางร้านแต่ละคันนะคะเราก็ยังได้ติดเครื่องเสียงไว้หลากหลายระบบให้คุณผู้ชมสามารถทดสอบกันอย่างได้จุใจเลยค่ะและในวันนี้เองนะคะพี่ก็มีอีกหนึ่งเดโมคาร์ของทางร้านนะคะกับรถ Suzuki Swiftที่ได้ติดตั้งระบบเบสบล็อกไว้ถึง4รุ่นด้วยกันนะคะในหลากหลายตำแหน่งให้คุณผู้ชมสามารถทดสอบฟังได้นะคะโดยปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่าเบสบล็อกเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องด้วยเขาเองเนี่ยมีขนาดเล็กสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายนะคะไม่กินพื้นที่การใช้สอยเดิมนะคะมีแอมป์ขยายในตัวและสามารถทำให้เสียงเบสเนี่ยอิ่มแน่นขึ้นได้ด้วยนะคะอีกทั้งยังสามารถอัปเกรดได้ทั้งจาก Head Unit ที่เปลี่ยนใหม่แล้วก็ Head Unit เดิมที่มากับรถเลยค่ะค่ะสำหรับซับตัวแรกที่จะแนะนำนะคะเป็นของพิซซึมรุ่น CS6M2 ค่ะเป็นซับขนาด6นิ้ว Voice Coil คู่ที่ให้กำลังขับมากถึง160วัตต์ค่ะซับตัวนี้จะสามารถปรับความถี่ได้ทั้งซับแล้วก็เฟสได้ด้วยพร้อมวอลลุ่มควบคุมระดับความดังเสียงนะคะที่สามารถติดตั้งในตำแหน่งที่สะดวกในการปรับจูนสามารถถ่ายทอดเสียงเบสได้อิ่มนุ่มลึกกระชับเร็วโดยตัวนี้เองเนี่ยได้ถูกติดตั้งเอาไว้ใต้ลิ้นชักเก็บของนะคะสามารถช่วยในเรื่องของเสียงเบสอัพฟรอนต์สำหรับนักฟังที่ต้องการความกลมกลืนของเสียงเบสเนี่ยระหว่างเสียงซับกับเสียงกลางแหลมซับรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับซับรุ่นต่อไปที่จะแนะนำนะคะเป็นของพิซซึมรุ่น SEW620 นะคะเป็นซับ6นิ้ว Voice Coil คู่2ดอกที่ให้กำลังขับมากถึง320วัตต์ค่ะสามารถปรับความถี่ซับและเฟสได้สำหรับซับตัวนี้เองนะคะถูกติดตั้งเอาไว้ใต้เบาะที่นั่งคนขับสามารถถ่ายทอดความถี่ได้อย่างอิ่มแน่นกระชับและตอบโจทย์ท่านที่ชอบเสียงเบสแนว EDM ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะรับซับรุ่นต่อไปนะคะก็เป็นเบสบล็อกของพิซซึมเช่นเดียวกันค่ะขนาด8นิ้วรุ่น CS8M2 นะคะ Voice Coil คู่รุ่นยอดนิยมที่ให้กำลังขับในตัวถึง300วัตต์นะคะสามารถปรับความถี่ซับและเฟสได้โดยติดตั้งเอาไว้ใต้เบาะที่นั่งผู้โดยสารสามารถถ่ายทอดเสียงเบสได้อย่างนุ่มลึกเหมาะสำหรับนักฟังแนว Audiophile ค่ะตัวถัดไปนะคะหรือว่าตัวที่4กับ Spellview Active Subwoofer ของ Prism รุ่น SQ852 Pro นะคะที่สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายในล้อยางอะไหล่รถกับทุกๆรุ่นที่มีขนาด15นิ้วขึ้นไปค่ะซึ่งซับรุ่นนี้เองเนี่ยมีแอมป์ขยายในตัวที่มีกำลังขับมากถึง320วัตต์สามารถปรับความถี่ซับและเฟสได้เนื่องจากเบสบล็อกรุ่นนี้เนี่ยมีซับวูเฟอร์ขนาด 8.4x5.3 นิ้ว Voice Coil คู่ติดตั้งไว้ร่วมกันถึง2ดอกจึงสามารถถ่ายทอดเสียงเบสที่อิ่มแน่นฟังได้สนุกและรายละเอียดชัดเจนไม่ว่าจะชอบเพลงแนวไฮเอนหรือว่าเพลงแนวสนุกสนานสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างถูกไลฟ์สไตล์เลยค่ะสำหรับเบสบล็อกทุกๆรุ่นของ Prism นะคะสามารถรับสัญญาณเข้าได้ทั้ง High Power แล้วก็ RCA ทำให้สามารถอัปเกรดได้กับรถทุกๆรูปแบบเลยค่ะหากคุณผู้ชมสนใจหรือว่าต้องการที่จะทดสอบฟังเสียงก็สามารถเข้ามาทดสอบฟังเสียงที่ Suzuki Rocket Demo Car คันนี้ได้ทุกๆวันเลยนะคะเพราะความต้องการของลูกค้ามีหลากหลายเราจึงต้องมีตัวเลือกที่มากมายเพื่อให้ทุกความพอใจลูกค้าเลือกได้ด้วยตัวเอง